ี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยนะคะการส่งออกเนี่ยก็มีอาการติดลบนะคะแล้วก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ทำให้ภาครัฐก็ต้องหามาตรการอื่นนะตัวเครื่องยนต์อื่นที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็คือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศการท่องเที่ยวนั่นเองโอ้นี่เยอะเหมือนกันนะครับท่องเที่ยวนี่ตกสักประมาณ 17-19% คือตัวเลขมันวิ่งๆอยู่แถวๆเนี่ยนะครับประมาณ 17-18% อาจจะวิ่งๆไปถึง 19 ก็เรียกว่าถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราหรือไทยเที่ยวไทยกันเองนี่แหละจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยังไปต่อได้ที่สำคัญฮะถ้าเป็นเรื่องคือส่งออกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของโรงงานเรื่องของคนที่ทำการส่งออกแต่ถ้าเป็นการท่องเที่ยวแล้วไปท่องเที่ยวจังหวัดรองๆไปท่องเที่ยวในท้องที่เนี่ยฐานรากได้หมดเลยเน้นคุณผู้ชมนิดนึงนะว่าต้องท่องเที่ยวในประเทศนะเดี๋ยวคุณบอกว่าช่วยกันเที่ยวช่วยเที่ยวโอ้จองตั๋วบินไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรเลยอันนี้คือเที่ยวในประเทศนะก็จะช่วยทำให้เงินเนี่ยมันอยู่ภายในประเทศเราใช่ค่ะตัวเลขของ9เดือนนะคะสำหรับปี2562นะคะการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยก็ถือว่ายังมีอัตราการเติบโตที่เป็นบวกนะคะทั้งจำนวนแล้วก็รายได้นะคะรายได้จำนวนเนี่ยบวก 0.45% ก็บวกไม่เยอะนะแต่ว่ารายได้ก็บวกไม่เยอะนะก็ยังโอเค 1.92 ช่วงนี้อะไรบวกก็เอาฮะนะส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะจำนวนเนี่ยก็บวกได้เยอะกว่า 3.51% รายได้เนี่ยก็อยู่ที่ 3.45% รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งก้อนใหญ่เลยเนี่ยประมาณ2ล้านล้านกว่านะคะส่วนใหญ่รายได้มากกว่า1ล้านล้านเนี่ยก็จะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยยังมีสัดส่วนรายได้ที่น้อยกว่าอยู่เขามาเที่ยวคนไม่เท่าเราฮะ30กับเกือบ120ล้านแต่ว่าคือมาครั้งนึงกับต่างชาติต้องนอนนานหน่อยไปเที่ยวใช้เครื่องบินมันเยอะแต่เราเนี่ยไปชลบุรีไปชะอำก็นับเป็นเที่ยวแล้วก็เลยค่าใช้จ่ายต่อครั้งอาจจะไม่แพงมากนะทีนี้มาดูว่าอย่างที่บอกหลับตาท่านผู้ชมครับแล้วรู้ว่าเวลาคนต่างประเทศมาเที่ยวบ้านเรา1ใน3มาเดินมาเป็นจีนแน่นอนฮะ8ล้าน5ไปแล้วตอนนี้ฮะรายได้เนี่ย 420,000 กว่าล้านนะครับมาเลเซียเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงฮะขยับข้ามแดนมาก็นับนะฮะเกือบ3ล้านละ2ล้าน 960,000 คนนะครับ 75,000 ล้านอินเดียเนี่ยบอกโตเร็วมากดูสีเขียวๆข้างล่างนะฮะเขาเนี่ยจำนวนเพียงแค่ล้าน 400,000 กว่าคนแต่โตมา 25% ฮะในแง่รายได้เนี่ย 60,000 กว่าล้านโตไป 30% เกาหลีใต้ฮะล้าน4นะฮะโตมา 4% รายได้ 55,000 ล้านแล้วก็ลาวมาเพื่อนบ้านฮะ1,380,000 คนนี่ก็โตเยอะครับ 12% ส่วนรายได้จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกือบ 40,000 ล้านโต 12% เหมือนกันก็อย่างคนลาวก็นิยมมาทางแถบหนองคายอุดรแบบนี้นะฮะมาเที่ยวมาซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยบ้านเรานะครับก็เห็นชัดเจนเลยนะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิมทีแล้วก็มาเที่ยวในบ้านเราเยอะๆแล้วก็ขาดหายไปช่วงนึงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มกลับมานะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะและอย่างที่เราพูดคุยกันไปว่าหลังๆเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาถึงแม้ว่าตัวเลขยังไม่สามารถเทียบเท่าชาวจีนได้แต่เรื่องของเม็ดเงินในการใช้จ่ายของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างที่คุณหนองบอกเยอะเลยนะ30%กว่านะไม่น้อยเลยนะมาเลย์บวกอินเดียเกาหลีลาวเนี่ย4อันดับบวกกันยังไม่เท่าจีนประเทศเดียวเลยนะจำนวนคนเขาเยอะใช่เยอะจริงนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าเศรษฐกิจฟื้นนะคะก็การท่องเที่ยวก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะทีนี้เนี่ยทางภาคธุรกิจนะคะโดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ได้มีการเสนอนะคะมีข้อเสนอที่ยื่นไปที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะอยากจะให้มีการจัดแคมเปญ Amazing Thailand Plus 3 Plus 3นะคะก็จะเป็นการใช้จ่ายในประเทศการท่องเที่ยวกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไม่ใช่แต่เฉพาะปีนี้นะปี2563ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อสายพูดคุยกันหน่อยนะคะถึงเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวตรงนี้ต้องทำเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลค่ะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธีชาติคุณเทพกิจและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะคุณเกรียงไกรคะตอนนี้ก็มีมาตรการเยอะแล้วนะคะร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยชิมช็อปใช้ก็จะไปถึงเฟส3แล้วแต่เอกชนบอกว่าต้องอัดอีกต้องมีแคมเปญอีกนะคะเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องอยากให้มีการกระตุ้นเพิ่มเติมอะค่ะคืออย่างนี้ครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพระเอกที่เป็นผู้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็นำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศได้ดีนะครับและเป็นการกระจายรายได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของท่องเที่ยวนะครับปีนี้เราคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยแตะ40ล้านคนนะครับตามเป้านะครับซึ่งถึงแม้ว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยจะแข็งค่านะครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะ
ลดความน่าสนใจของประเทศไทยได้เท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเอาใจใส่แล้วก็โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มขึ้นไปเนี่ยที่พูดถึงคลัสเตอร์เนี่ยคือเราต้องเน้นนะครับว่านอกจากประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีนะครับมีจุดขายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่ามันปลอดภัยในหลายมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะว่าปลอดภัยเดินทางมาแล้วมาเที่ยวสนุกมีของกินอร่อยแต่ว่าไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราเกิดเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยผวาไปพักใหญ่นะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปตามเกาะแก่งต่างๆเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ถูกทำร้ายแล้วก็เป็นสุภาพสตรีก็ถูกข่มขืนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ความที่ปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยมันรวมไปถึงฟู้ดเซฟตี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีสตรีทฟู้ดเนี่ยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักแต่ว่าทำยังไงให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยทานแล้วไม่ท้องเสียไม่ติดโรคนะครับเพราะว่าเราจะเห็นข่าวเนืองๆนะครับในโซเชียลว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเมืองไทยมากินของแล้วเนี่ยกลับไปแล้วป่วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเน้นกันนะครับครับคุณเกรียงไกรครับคำว่า plus three นี่คือบวกอะไรเข้ามาบ้างอะฮะคือผม plus three เนี่ยในความหมายที่เราได้คุยกันไว้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าที่มาแล้วเนี่ยก็คือเราพูดถึงฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นฟู้ดนะครับอาหารที่อร่อยคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นอย่างเช่นสตรีทฟู้ดที่ผมพูดถึงนะครับฟู้ดทราเวลคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยดีนะครับเรามีซีแซนซันนะครับเรามีเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับมีป่ามีเขานะครับแล้วก็มีฟู้ดโลเคชั่นที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราจะต้องโปรโมทว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นคอนเน็กต์นะครับกับประเทศอื่นๆในอาเซียนได้นะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไปได้หมดนะครับเดินทางสะดวกทางรถเครื่องบินทางน้ำนะครับครับแล้วก็เป็นพวกนี้ที่คุณเกรียงไกรบอกนะฮะที่บอกว่าเรื่องของการที่จะให้อาหารดีนะฮะอาหารปลอดภัยอะไรทั้งหลายการเดินทางเนี่ยสะดวกปลอดภัยนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของการลดราคาพวกแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเพื่อกระตุ้นคืออย่างนี้ครับการกระตุ้นแพ็กเกจเนี่ยกับต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ว่ากระตุ้นเนี่ยถ้าเกิดสำหรับคนไทยเนี่ยที่จะให้ท่องเที่ยวไทยกันเองเนี่ยเรามีแพ็กเกจอย่างเช่นนี่ร้อยบาทเนี่ยผมว่าเป็นแคมเปญที่ดีนะครับในยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเที่ยวพอดีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็จำจัดจ่ายใช้สอยนะครับในประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมืองรองตามที่ทางภาครัฐเองเนี่ยพยายามสนับสนุนนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันเหมือนกับ direct injection เป็นการอัดฉีดเงินเนี่ยเข้าได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถึงตัวผู้ประกอบการแล้วก็กระจายตัวได้ในหลากหลายของผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรถทัวร์มักคุเทศสินค้าโอทอปอาหารต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยภายในประเทศเนี่ยก็ดีครับจะได้ทำให้คนไทยเนี่ยไปท่องเที่ยวต่างประเทศน้อยลงเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยหลั่งไหลไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะนะครับค่ะค่ะครับผมอันนี้มีการเสนอไปที่กระทรวงท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมคะจะเข้าครม.เมื่อไหร่อย่างไรคะอันนี้ผมเรื่องเข้าครม.หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันไปนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นดีด้วยนะครับว่าสิ่งที่นำเสนอเนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะเรื่องที่3ฟู้ดหรือว่าพลัสทรีเนี่ยผมว่าต้องทำให้ขยายผลทำให้ต่างชาติเห็นว่าการมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันดีทุกอย่างแล้วยังเป็นจุดเชื่อมส
ไปสู่ประเทศต่างๆได้ในภูมิภาคนี้นะครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณเกรียงไกรครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่คือหมอของภาคธุรกิจนะคือฟังดูแล้วฟีดแบ็กจากกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเห็นดีเห็นงามด้วยไม่แน่นะที่เราได้ยินข่าวกันว่าเขา